คุณผู้ชมคะสำหรับนักข่าวพลเมืองวันนี้ไปติดตามชุมชนที่จังหวัดเชียงรายที่หันมาปลูกสับปะรดภูแลมากขึ้นค่ะเพราะว่ามีความต้องการมากขึ้นและสร้างรายได้ได้อย่างงดงามติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะแล้วเขาอาชีพปลูกขนาดนี้ก็ดีดีกว่าอย่างอื่นจะตาวกว่าไรตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับบ้านแม่ข้าวต้มหลวงนะครับอำเภอเมืองตำบลแม่ข้าวต้มนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับพี่น้องเกษตรกรที่นี่นะครับนอกจากจะมีอาชีพหลักการทำไร่ทำนาส่วนหนึ่งนะครับก็มีเกษตรกรประมาณ20กว่าครัวเรือนนะครับได้มีการทำอาชีพการปลูกสับปะรดนะครับโดยเฉพาะสับปะรดนี้เป็นสับปะรดพันธุ์ภูแลนะฮะซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีรสชาติกรอบอร่อยนะฮะเป็นที่ต้องการของตลาดทีเดียวนะครับบอกว่าทำรายได้ดีกว่าการทำนาซะอีกนะครับสับปะรดภูแลเป็นสับปะรดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเป็นดาวเด่นของผลไม้จากเชียงรายที่ซึ่งเป็นแหล่งปลูกได้แค่เฉพาะที่ภาคเหนือของไทยสับปะรดภูแลมีชื่อเสียงมากในประเทศไทยในเรื่องขนาดผลเล็กเนื้อสีทองกลิ่นหอมเนื้อกรอบและมีรสหวานสดชื่นการปลูกสับปะรดภูแลสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของบ้านแม่ข้าวต้มหลวงตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายให้มีรายได้ 200,000 บาทต่อ6เดือนในพื้นที่ปลูก20ไร่ของเกษตรกรที่นี่อีกทั้งการปลูกและการดูแลรักษาก็ง่ายไม่สลับซับซ้อนสำหรับการให้น้ำก็เป็นน้ำฟ้าตามฤดูตามธรรมชาตินั่นเองแล้วเขาอาชีพปลูกขนาดนี้ก็ดีดีกว่าอย่างอื่นอาชีพรักเขาแย่ยังทำนานั่นก็ทำนาเลยหันมันยังเอ๊ปลูกขนาดนี้ดีกว่าอย่างอื่นมากี่ปีละมาประมาณ5ปี5 6ปีละ5 6ปีแล้วล่ะปลูกประมาณ8เดือนถึงจะเก็บได้นะแล้วก็ยอดมันออกหัวยอดมันออกหัวยอดแล้วประมาณ6เดือนถึงได้เก็บหัวดีกว่าอย่างนะถ้าราคาดีก็ได้เป็น 200,000 มั้งอ่ะจะตาวกว่าไรตาวกว่าไรเจ้ามีกี่ตี2ตี2ตีแล้วก็เก็บข้างนึงทุกวันเลยก็เว้นวันเว้น2วันเก็บข้างนึงบางมันเป็นบางเตือถ้ามันออกหนักๆก็ได้5 600ตัวเตือก็7 800เป็นร้อยโลจะเป็นร้อยโลกอ่ะเดี๋ยวราคาเป็นไรของโลตัวไหนเดี๋ยวนี้ราคาดีโลตัวไหน17-18เปิดมาห้าบ้านครับท่านครับอาชีพของเกษตรกรนั้นนะครับก็มีทางเลือกอีกหลายรูหลายแนวทางทีเดียวนะครับที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยของเรานะครับก็ต้องขยันขันแข็งแล้วก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะครับมองตลาดในอนาคตนะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและหาข้อมูลทางเกี่ยวกับระบบของการผลิตและการตลาดด้วยนะครับผมยุทธภูมินามวงนะครับผมรายงานจากบ้านแม่ข้าวต้มหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับ